สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือกบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเสาร์ที่16กันยายน2023นะครับคลิปนี้จะถามเพื่อนสมาชิกทางบ้านสั้นๆเลยคุณรู้จัก Bitcoin ตั้งแต่เมื่อไหร่และทำไมคุณถึงไม่เข้ามาลงทุนตั้งแต่ตอนนั้นนะครับก็กระทู้นี้เนี่ยมันเป็นคำถามที่ผมถามตัวเองประจำนะทุก3เดือน6เดือนจะมีวันที่แบบนึกย้อนไปว่าทำไมตอนนั้นเราไม่เข้ามาลงทุนทำไมตอนนั้นเราไม่เชื่อเพื่อนนะครับพูดถึงเพื่อนผมก่อนนะครับเพื่อนผมที่อ้างอิงประจำนะรู้จักตั้งแต่ไฮสคูลนะครับแนะนำให้เราลงทุนหุ้นเราก็ลงทุนหุ้นนะครับตอนปี2011เพื่อนพูดถึง Bitcoin นะแต่เพื่อนเนี่ยก็พูดแบบไม่ได้มั่นใจแบบชัวร์ 100% พูดแบบขำๆนะครับตอนนั้นผมได้เงินแบบฟุกๆมาก้อนหนึ่งนะเพื่อนก็บอกไม่ลงทุนหุ้นนี้ล่ะไม่ลงทุนหุ้นนั้นล่ะหรือลงทุน Bitcoin ไหมนะครับผมเข้าไปดูราคา Bitcoin เห็นแล้วแบบผันผวนนะก็เลยบอกไม่สนดีกว่านะ Bitcoin ตอนนั้นเนี่ยถามคน10คน9คนบอก Bitcoin เป็นแชร์ลูกโซ่เราก็เลยคิดว่ามันได้เป็นแชร์ลูกโซ่นะครับคือตอนนั้นเนี่ยผมคิดว่า Bitcoin เป็นผลิตภัณฑ์นะคิดว่าBitcoin เป็นบริษัทหรือเปล่าหรือ Bitcoin เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทและซาโตชิ นากาโมโตะเป็นเจ้าของบริษัทหรือเปล่าคือตอนนั้นเราคิดไม่ออกว่า Decentralize คืออะไร Centralize คืออะไรUtility Token คืออะไร Security Token คืออะไรเราแยกไม่ออกนะครับแต่เพื่อนก็พูดถึงทุกปีนะอยากสนใจเข้ามาลงทุน Bitcoin ไหมผมก็แบบตอนนั้นสนใจอย่างเดียวว่าอยากจะเอาชนะหุ้น Day Tradeนะอยากจะเข้ามาลงทุนสมัยก่อนในเรื่องของ Bot Trade มาแรงมากๆนะครับ2010 2011 12 13เนี่ยผมเองก็อยากจะเอาชนะ Day Trade อยากจะเข้ามา Frequency Trading มาเทรดPenny Stock นะครับก็เลยไม่ได้สนใจเรื่อง Cryptocurrency นะแล้วตอนนั้นเนี่ยมันมีเว็บไซต์ที่แจก Bitcoin ประจำนะครับเว็บไซต์ที่เราเข้าไปตอบแบบสอบถามนะเป็นบริษัท R&D เนี่ยแหละเขาจะถามเราว่าโคมไฟดวงนี้เนี่ยควรจะเป็นสีนี้ไหมนะครับโฆษณานี้อาจจะให้เราดูโฆษณา5นาทีแล้วก็แจก Bitcoin นะแล้วก็ให้เราเขียนว่าโฆษณานี้มันสื่อความหมายอะไรนะครับออฟฟิศนี้ควรเป็นสีอะไรนะแฮมเบอร์เกอร์ชิ้นนี้ใส่ผักน้อยไปไหมภาพสวยไหมเราก็เข้าไปตอบแบบสอบถามเขาก็ให้ Bitcoin เป็นคือเขาทำเซอร์เวย์ให้กับหลายบริษัทนะครับแต่เราก็ได้ 0.000 เท่าไหร่ Bitcoin นะครับซึ่งตอนนั้นผมคิดว่าก็มันได้ฟรีแล้วผมจะลงทุนทำไมผมจะเอาเงินไปใส่ไม่เสียตังค์เกิดวันหนึ่งเขารักพูมาเราเจ๊งนะครับก็ไม่ได้สนใจอะไรนะฮะเข้ามาลงทุนครั้งแรกตอนปี2015นะแต่ตอนนั้นผมขายกำไรผมขายไปแล้วนะครับแต่มาจริงจังเนี่ย2017นะครับแต่ระหว่าง2015ถึง2017เนี่ยก็ยังไม่เชื่อใจนะฮะมันมีข่าวสมัยนั้นข่าว ICO ปิดเพียบเลยนะ ICO เข้ามารักพูนะบริษัทก่อตั้ง ICO เราเข้าไปลงทุนได้โทเค็นมาตอนนั้นผมแยกไม่ออกว่า ICO เนี้ยเป็น Centralized Token หรือ Decentralized Token ผมไม่ได้นึกถึง Token Supply ไม่นึกถึงอะไรทั้งสิ้นนะก็เลยคิดว่าโอ้โหเกือบ 80% ของ ICO ไปไม่รอดแล้วเราจะเข้ามาลงทุนทำไมเราจะมาโดนหลอกทำไมก็เลยแบบดูห่างๆเริ่มสนใจแล้วแต่อยู่ห่างๆอย่างห่วงๆนะครับก็มาถึงสมัย BX นะสมัยก่อนเว็บเทรด BX มีแชทรูมให้เราคุยกันนะสมัยก่อนเพื่อนๆในเว็บเทรดในแชทรูมก็ไม่ได้รู้อะไรมากนะต่างคนก็ต่างคาดว่าอัตเรียมน่าจะเป็นอย่างนี้ EOS น่าจะแซงอัตเรียมนะครับอัตเรียมน่าจะไปไม่รอดนะตอนนั้นเนี่ยมีหลายทฤษฎีนะครับเพราะมันโดนแฮกบ่อยทุกโปรเจกต์โดนแฮกเหมือนสมัยนี้โดนแฮกมากกว่าสมัยนี้อีกนะครับก็เลยไม่ได้สนใจอะไรนะครับเมื่อคืนผมก็เลยมานั่งเขียนไทม์ไลน์ว่าเมื่อไหร่เราจะหยุดคิดสักทีว่าทำไมเราไม่ย้อนเวลากลับไปแล้วทำอย่างงู้น1 2 3 4อย่างงู้นอย่างนี้นะครับแต่พอเขียนไทม์ไลน์ปุ๊บมันสบายใจมันเข้าใจแล้วว่าเราขาดองค์ความรู้เราเหมือนกับคนตาบอดที่ไม่ศึกษาหาความรู้ไม่ขวนขวายหาความรู้นะพอมารู้อีกทีรู้อะไรไม่สู้รู้งี้นะครับก็เพื่อนๆทางบ้านนะเข้ามาลงทุนเมื่อไหร่และรู้จัก Bitcoin เมื่อไหร่นะครับก่อนหน้านั้นที่รู้จักทำไมไม่เริ่มลงทุนแลกเปลี่ยนมุมมองเข้ามา วันนี้ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม